สวัสดีครับวันนี้จะมาเปิดชุดรายการทาง YouTube ชุดใหม่คือการปรับโลกทัศน์ทางการศึกษาสำหรับนักการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของไทยครับวันนี้จะเป็นตอนที่1ก็คือแนวคิดของการศึกษาพวกเราทุกคนที่ได้ร่ำเรียนมาจนถึงระดับปริญญาเอกทางการศึกษาโดยเฉพาะผู้ที่ไปศึกษาต่อในประเทศทางตะวันตกไม่ว่าจะเป็นอังกฤษฝรั่งเศสหรืออเมริการวมทั้งผู้ที่ไปศึกษาในประเทศทางตะวันออกเช่นญี่ปุ่นเกาหลีผมเชื่อเหลือเกินครับว่าทุกวันนี้การจัดการศึกษาเราถูกครอบงำด้วยโลกทัศน์แบบตะวันตกครับที่เรามีความเชื่อมั่นว่าการศึกษาของตะวันตกนี่ดีที่สุดวันนี้ในชุดรายการนี้ซึ่งอาจจะมีอยู่มากกว่า5ตอนเนี่ยนะครับกระผมจะพยายามชี้ให้เห็นว่ามันถึงเวลาแล้วยังที่นักการศึกษาอย่างพวกเราเนี่ยจะต้องมาปรับกระบวนการหรือแนวคิดการจัดการศึกษาเสื้อใหม่แนวคิดการจัดการศึกษาเท่าที่เราเข้าใจในปัจจุบันตามแนวคิดของฝรั่งก็คือแบ่งการศึกษาออกเป็น3ประเภทคือ1การศึกษาในระบบโรงเรียนที่เขาเรียกว่า formal education 2การศึกษานอกระบบโรงเรียนที่เรียกว่า non-formal education แล้ว3การศึกษาตามอัธยาศัยคือ informal education นี่เป็นแนวคิดที่เรารับมาจากทางตะวันตกแต่ในความเป็นจริงของชีวิตแล้วในการศึกษาที่แท้จริงนี้จะไม่มีการเอาเด็กมาขังไว้ในห้องสี่เหลี่ยมฮะการศึกษาที่ถูกต้องจะต้องมีลักษณะเป็นภควันตภาพที่เป็นการศึกษาที่เกิดขึ้นทุกที่ทุกเวลาภาคะแปลว่าภาคแปลว่าส่วนแปลว่าที่วนันตะแปลว่ามีการศึกษาที่มีการกระจายความรู้ประสบการณ์ไปทุกที่ทุกเวลาเพราะฉะนั้นจึงไม่มีกระบวนการที่จะนำเอาเด็กมาขังไว้ในห้องสี่เหลี่ยมเหมือนกับเราเอาต้นกล้าแทนที่จะให้เขาเจริญเติบโตในท้องไร่ท้องนาเราต้นกล้ามาขังไว้ในเนอร์สเซอรี่หรือที่ว่าโรงชำอย่างเมืองนอกเขาต้องการปลูกข้าวเขาจะสร้างโรงชำขึ้นเพราะอากาศข้างนอกมันเย็นอย่างนี้นี่คือแนวคิดแบบฝรั่งเพราะฉะนั้นระบบโรงเรียนนี้เป็นแนวคิดแบบฝรั่งแต่แนวคิดของคนทางภาคตะวันออกที่ฝรั่งเรียกว่าโอเรียนทัลเนี่ยไม่ใช่ฮะการศึกษาที่แท้จริงก็คือการศึกษาที่ต้องเป็นไปตามธรรมชาติซึ่งผสมผสานกันครับอาจจะมีในโรงเรียนบ้างนอกโรงเรียนแล้วก็ตามธรรมชาติคือตามอัธยาศัยเพราะฉะนั้นเราตามแบบการจัดการศึกษาของตะวันตกมาร้อยกว่าปีนะครับแต่สมัยรัชกาลที่5ซึ่งทรงมีพระมหากรุณาธิคุณจัดตั้งโรงเรียนวัดมหันต์ขึ้นเป็นแห่งแรกโรงเรียนวัดมหันต์นี้ก็มีพระเดชพระคุณพระธรรมเจดีปานแห่งวัดมหันต์เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรกครับตอนหลังท่านก็ไปจำประจำที่วัดพระเชตุพนคือวัดโพนะครับและหลวงพ่อองค์นี้ครับคือพระธรรมเจดีย์ป่านนี้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งก็คืออ้อยต้นจืดปลายหวานกินนานอร่อยคือพระเจ้า500ชาติท่านเขียนขึ้นประท้วงพระผู้ใหญ่ในสมัยโน้นที่ไปเชื่อฝรั่งว่าพระเจ้าเป็นแขกนะซึ่งเรื่องนี้เราคงจะมาพูดกันในตอนหลังแต่กลับมาแนวคิดการจัดการศึกษา
ในขณะนี้แนวคิดการจัดการศึกษานี้มันมีอยู่2ทางทางที่1ก็คือการจัดการศึกษาเพื่อให้เราเห็นความเจริญเติบโตทางวัตถุก็คือประเทศใดที่มีตึกกระฟ้าตึกรามบ้านช่องสูงเทียมฟ้าครับ100ชั้น200ชั้นถือว่าเจริญซึ่งตอนนี้เมืองแถงเรากรุงเทพเราไม่เบานะครับรองเคยไปที่สะพานพระราม9มองลงมาทางตะวันออกเมืองไทยนี่ไม่ต่างจากต่างประเทศตึกระฟ้าอีกแนวหนึ่งครับเป็นแนวที่สอนให้เราอยู่กับธรรมชาติเพราะฉะนั้นแทนที่จะเห็นป่าคอนกรีตก็จะเห็นป่าสีเขียวชอมแล้วดำรงชีวิตอย่างพอเพียงมุ่งอยู่เย็นเป็นสุขครับในขณะที่สายแรกคือสายวัตถุนิยมที่เรียกว่าทางโลกมุ่งอยู่ดีกินดีเมื่อมีสองสายอย่างนี้แล้วกลับมาดูว่าการจัดการศึกษาของไทยเราในอดีตเนี่ยมันเริ่มจะเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่สมัยเรามีระบบโรงเรียนนะครับเพราะฉะนั้นร้อยกว่าปีมาแล้วนะครับที่ประเทศสยามสยามของเราตอนนี้มาจากคำว่าสอเสือสระอีครับสระอีเป็นตัวยอก็เป็นสยะสยุมสยามแปลว่าศักดิ์สิทธิ์เป็นภาษาบาลีครับและภาษาบาลีนี่เป็นภาษาท้องถิ่นของชมพูทวีปคือไทยลาวเขมรพม่ามอญครับไม่ใช่ภาษาอินเดียแต่สันสกฤตเป็นของแขกครับนักวิชาการก็ไปเหมารวมว่าบาลีสันสกฤตเป็นของอินเดียซึ่งขอกราบเรียนว่าท่านเปลี่ยนโลกธาตุใหม่ได้แล้วไม่ใช่บาลีเนี่ยอย่างชัยยงนี่ชื่อเป็นชื่อบาลีชื่อไทยครับไม่เกี่ยวกับแขกทั้งสิ้นนะครับสยามแปลว่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีเมืองหลวงที่เรียกว่าพาราณสีพาราแปลว่าเมืองหลวงนาแปลว่าแห่งสีคือดินแดนศักดิ์สิทธิ์พาราณสีคือเมืองหลวงของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ซึ่งตอนนี้พวกเราก็นึกถึงบานาเรสของแขกนู่นแต่ในสายที่เรามีชีวิตมา 7-8,000 ปีของประเทศของเราเนี่ยพาราณสีเนี่ยก็คือดินแดนที่ทางทิศตะวันออกจดโครัชตปุระคือโคราชทิศเหนือจดวัชรปุระคือเพชรบูรณ์ทิศตะวันตกจดสระบุรีคือสระบุรีและทิศใต้จดปราจีนบุรีคือปราจีนบุรีดินแดนตรงนี้แหละครับคือเขาใหญ่ทั้งหมดนะคือเมืองพาราณสีนะครับทีนี้เมื่อแต่สยามเรารับเอาร้อยกว่าปีมาแล้วนะสยามซึ่งเป็นแดนศักดิ์สิทธิ์เป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ของเอเชียนะครับถ้าศึกษาไปประวัติศาสตร์ไทย 8,000 ปีตั้งแต่ปฐมกษัตริย์คือพระเจ้าอินเขาเขียวหรือคุณอินเขาเขียวเนี่ยเรามีอาณาจักรต่อเนื่องยาวมาถึง16ล้านตารางกิโลเมตรนะครับขึ้นไปถึงภาคใต้ทั้งหมดของประเทศจีนเสฉวนลงมาถึงพวกนี้อยู่ในอาณาจักรของพวกเราโดยมีกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่มากพระองค์หนึ่งเมื่อประมาณพ.ศ.200กว่าๆคือพระเจ้าตะวันอธิราชนะครับมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์รัชกาลที่3ทรงเป็นกษัตริย์นักค้าเนี่ยนักการค้าเราเรียกท่านว่าเจ้าสัวเนี่ยท่านทำให้ค่าเงินบาทแข็งมากครับมีเงินอยู่ในตุ่มแดงของท่านเนี่ย 2-3 ล้านบาทนะครับจริงๆเอาจริงๆก็คือ 1,650,000 บาทซึ่งถูกฝรั่งชาติหนึ่งมันเอาปืนมาจี้แล้วก็ขนเงินทั้งหมดไป 1.65 ล้านบาทเท่ากับ3ล้านฝรั่งและยังขนแก้วแหวนเงินทองไปอีกมากมายทีเดียวบรรยายไว้ว่าลงเรือประมาณ21หรือ23ตันนะครับท้องพระโรงนี้เป็นรอยเกวียนเลยไอ้คือล้อที่มันลากขนทรัพย์สินเงินทองลงไปแก้วแหวนเงินทองนะครับ1บาทสมัยนั้นน่ะเท่ากับ1ปอนด์อังกฤษนะมันมีชาติไหนในโลกนี้ครับ
ที่ค่าเงินตราแข็งเท่ากับอังกฤษแต่หลังจากที่พวกล่าอาณานิคมเข้ามาครอบครองดินแดนทางเอเชียเราโดยเฉพาะสองชาติเนี่ยจะทำอะไรก็แล้วแต่ครับก็ปรากฏว่าทำให้เงินบาทของเรานี้ตก1ปอนด์เท่ากับ1บาทกลายเป็น1ปอนด์เท่ากับ60บาทอย่างทุกวันนี้เพราะฉะนั้นทำยังไงล่ะครับเราจึงจะฟื้นความยิ่งใหญ่ของประเทศสยามประเทศไทยของเราขึ้นมาก็มีทางเดียวก็คือต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตการจัดการศึกษาโดยเริ่มจากการปรับโลกทัศน์เกี่ยวกับการศึกษาสมัยสำหรับคนอย่างผมเนี่ยอย่างอาจารย์เฮียงเนี่ยซึ่งไปเรียนมาจากอเมริกาก็จะมีความศรัทธาเชื่อมั่นในอเมริกาอยู่ต้องกราบเรียนนะครับผมเนี่ยชื่นชมอเมริกันมากพอหลังจากกลับมาประมาณ10ปีจึงได้มาค้นพบว่าหลายเรื่องเราจะต้องเริ่มปรับใหม่ผมเขียนบทความลงสยามรัฐครับประเทศไทยกับการประกาศอิสรภาพทางวิชาการว่าทำไมเราต้องไปตามหลักสูตรของตะวันตกปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกก็ไม่ได้ว่าเพราะครูบาอาจารย์เราส่วนมากตอนนั้นก็ได้ทุนไปเรียนที่อินเดียนาที่อะไรต่างๆกลับมาก็มาจากการศึกษามีวิชาเอกวิชาโทวิชาเลือกมีวิชาศึกษาทั่วไปแบบฝรั่งอาจารย์นยงกับรุ่นพี่อาจจะเป็นกลุ่มแรกๆที่มีการเรียนวิชาที่เรียกว่าศึกษาทั่วไปนะครับทำไมเราต้องปรับกระบวนการหรือโลกทัศน์ที่เกี่ยวกับการศึกษานะครับเราต้องปรับเพราะว่าประเทศไทยหรือสยามเรานี้ยิ่งใหญ่มาก 8,000 ปีเป็นอู่วัฒนธรรมของโลกครับ19อย่างซึ่งถ้าเผื่อท่านมีโอกาสได้ฟังผมพูดในประวัติศาสตร์ไทย 8,000 ปีใน YouTube Channel ชัยยงวิชญ์ Channel นะท่านคงจะได้ทราบว่าจริงๆแล้วไม่ใช่อินเดียครับที่เป็นแหล่งวัฒนธรรมของโลกแต่สยามฮะแล้วคำว่าอินเดียตอนนี้คำว่าอินมาจากอะไรก็มาจากขุนอินเขาเขียวครับกษัตริย์องค์แรกของพวกเราที่ท่านมีนางกวักทองมาเป็นมเหสีท่านมีลูกทั้งหมด20คนอันนี้เขาไปดูใน YouTube ประสาทไทย 8,000 ปีเมื่อท่านสิ้นไปแล้วก็กลายเป็นพระอินทร์ฟังไม่ได้จับสับมากระเดชก็กลายย้อมสีแทนพระอินทร์สีเขียวขุนอินทร์เขาเขียวคำว่าอินทร์ตัวนี้คือดินแดนที่ใช้เรียกอันดินแดนไทยลาวขมิ้นพม่ามอในอดีตคืออินดิสเนี่ยและพอฮินดูสถานเปลี่ยนชื่อก็เลยใช้คำว่าอินเดียมาก็เลยไปยกชมพูทวีปซึ่งอยู่ในอินดิสเนี่ยไปให้ไปอยู่ในอินเดียก็สอนกันมาว่าอินเดียคือชมพูทวีปซึ่งต้องกราบเรียนว่ามันเหลวไหลมากสอนกันมาตั้งแต่รุ่นผมนะในส่วนพระเจ้าซึ่งในพระไตรปิฎกก็บอกท่านประสูติในชมพูทวีปก็กลายเป็นประสูติในอินเดียไปในขณะที่ลองเข้าไปดูศึกษาดูนะพระเจ้าและอัครสาวกของท่านเนี่ยอิสีติมหาสาวกก็ดีปัญจวัคคีย์ก็ดีเนี่ยวิถีชีวิตของท่านเนี่ยเป็นถ้าอยู่ในอ่านพระไตรปิฎกเดี๋ยวท่านลองอ่านดูมันเป็นวิถีของไทยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่ผมคิดว่าเราต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นวิดีโอชุดนี้นะก็ต้องการที่จะให้ท่านมาปรับโลกทัศน์ในเรื่องของความหมายการศึกษา100ปีแห่งการหลงทางซึ่งเป็นตอนที่2ตรายางวิชาชีพชั้นสูงตอนที่3จุดมุ่งหมายและขอบข่ายการศึกษาตอนที่4องค์ประกอบของวิทยาการการศึกษาตอนที่5ความจำเป็นที่จะต้องการจัดการศึกษาแต่ไม่ใช่แบบตะวันตกฮะแบบไทยของเราแบบตะวันออกเราตอนที่6และตอนที่7ก็คือปัญหาการศึกษานะครับตอนแรกวันนี้นะครับก็จะพูดถึงแนวคิดของการศึกษา
โดยแน่นอนก็ต้องเอาฝรั่งมาพูดด้วยเหมือนกันถ้าพูดแนวคิดการศึกษาเนี่ยมี2แนวแน่นอนครับแนวหนึ่งทางธรรมะคำว่าสิกขาซึ่งเป็นภาษาบาลีสิกขาตัวนี้สอเสือสลีกอไก่ขอเนี่ยตัวขอนี่ก็เปลี่ยนเป็นตัวสอสอบอนะครับสอฤาษีเนี่ยนะเราก็ไปหลงผิดว่าภาษาบาลีสันสกฤตเป็นของอินเดียเราก็เลยไปให้ค่าภาษาสันสกฤตก็เปลี่ยนคำว่าสิกขาไปใช้สอศาลาซึ่งเป็นภาษาสันสกฤตก็จะเป็นคำว่าศึกษาแต่คำว่าสิกขาในภาษาบาลีนี่นะครับหมายถึงการปฏิบัติเพื่อเป็นผู้มีความรอบรู้จริงทำได้จริงเข้าสู่ความเป็นพุทธะพุทธะแปลว่าผู้รู้เนี่ยนะคือเป็นผู้รู้เท่าทันสภาพที่เป็นจริงเป็นผู้ตื่นผู้เบิกบานและยกตนคืออัตตาของเราเนี่ยเข้าสู่สภาวะที่ไม่ต้องเกิดมารวมมวลมารวมมวลคือมาอยู่ในร่างเนี่ยท่านทราบไหมมีสัตว์สองประเภทที่มีร่างครับคือคนกับสัตว์กับเดรัจฉานแต่กายอยู่ข้างในครับวันดีคืนดีก็มีร่างเป็นแมวเป็นสุนัขแต่กายยังเป็นคนนะเพราะฉะนั้นท่านเลี้ยงสัตว์เดรัจฉานเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าสัตว์เดรัจฉานจะรึกชาติได้หนึ่งชาติเขาเป็นแมวอยู่กับเราเขาอาจจะเป็นปู่ย่าตายายเราก็ได้เขาเป็นสุนัขที่เรามาเลี้ยงก็อาจจะมีเป็นญาติเป็นโยมกับเราแต่เขาจะรู้ว่าเราเป็นใครแต่เราไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นใครนะครับเพราะฉะนั้นเดรัจฉานกับมนุษย์จึงมีร่างไงฮะจึงเรียกว่าร่างกายร่างตัวนี้ภาษาบาลีก็คืออนัตตาที่ไม่ใช่ตนเพราะอัตตาคือตนนี้มองไม่เห็นอยู่ข้างในครับสภาวธรรมที่ตนเนี่ยก็คือสภาวธรรมที่ศาสนาพุทธของเราเน้นว่าจะต้องพัฒนาตนนะครับพัฒนาตนออกจากสภาวะเนี่ยนะครับท่านมองเห็นไหมเนี่ยญาณเนี่ยข้างในอย่างเนี้ยในจานนี้เขาเรียกว่าโลกียภาพครับโลกียะโลกแปลว่าแตกแปลว่าดับแปลว่าเปลี่ยนแปลงแปรปรวนโลกียภาพสภาวะที่พึงดับพึงแปรปรวนเปลี่ยนแปลงนี่คือสภาวะที่หนึ่งกับสภาวะที่สองก็คือเหนือความแตกดับเหนือความเปลี่ยนแปลงคือออกมานอกจานใบนี้คือสภาวะโลกุตระเหนือความแตกดับเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นจุดหมายการศึกษาตามแนวศาสนาพุทธก็คือมุ่งให้พัฒนาตนอัตตาเนี่ยถ้าอยู่ในจานใบนี้จะมีอยู่3ระดับครับ1อัตตาอย่างหยาบก็คือตัวเนี่ยอัตตาอย่างหยาบประกอบด้วยดินน้ำลมไฟยกระดับขึ้นมาเป็นอัตตาอย่างหยาบนี่จะอยู่ในกามภูมิฮะสัตว์กามภูมิก็จะมีนรกเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานและมนุษย์เนี่ยอยู่ในกามภูมิตรงนี้ตรงกลางเนี่ยยกระดับเป็นอัตตาสำเร็จด้วยใจผมพูดอยู่ในพระไตรปิฎกนะจากพระไตรปิฎกเป็นอัตตาสำเร็จด้วยใจก็คืออัตตาของเทวดาและเทพคือรูปพรหมนะครับ3อัตตาไร้รูปจากอัตตาอย่างหยาบเป็นอัตตาสำเร็จด้วยใจแล้วก็ขึ้นมาเป็นอยู่ตรงขอบจานเนี่ยคือรูปประพรมเนี่ยอัตตาไร้รูปครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่ออยู่ในโลกียภาพอยู่ในจานใบเนี้ยอัตตามีอยู่3ระดับพระเจ้าเขาพยายามสอนให้เรายกระดับอัตตาที่ถูกครอบงำด้วยดินน้ำลมไฟมันเป็นอัตตาสำเร็จด้วยใจคือเป็นกายทิพย์ของเทวดาครับแล้วก็เป็นอัตตาไร้รูปคืออรูปประพรมอรูปประพรมนี้ก็คือไม่มีรูปแล้วไม่มีร่างไม่มีกายแต่มีพลังสภาวะธรรมของท่านคืออัตตาอย่างอยู่
แต่เมื่อเรากระโดดเข้าไปกระโดดออกมาสิโทษทีออกมาอยู่นอกจานใบนี้แล้วเนี่ยอยู่นอกจานใบนี้แล้วก็จะเป็นอัตตาไร้รูปนามอัตตาไร้รูปนามคือสภาวะธรรมที่ไม่มีกายไม่มีใจเพราะฉะนั้นสภาวะธรรมเมื่ออยู่บนพระนิพพานก็ต้องเป็นอัตตาครับไม่ใช่อนัตตานะครับพระนิพพานเป็นอัตตาไม่ใช่อนัตตาถ้าเผื่อตรงนี้เป็นอนัตตาใช่ไหมทุกขังอนิจจังอนัตตาอยู่ในใจไปนี่ก็เป็นอนัตตาออกไปนอกใจยังเป็นอนัตตาอยู่มันจะเป็นไปได้ยังไงครับอนัตตาคือตัวเนี่ยอาจารย์ยงตอนก่อนเนี่ยหน้าตาตึงๆเลยนะนะเดี๋ยวนี้ก็ยืดย่นละเห็นไหมครับเพราะมันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตนมันเป็นตัวครับแล้วในอนัตตลักขณสูตรบทเรียนที่สองที่พระเจ้าสอนปัญจวัคคีย์ท่านพูดไว้ชัดเจนเพราะรูปเป็นอนัตตาจึงเป็นไปเพื่ออาพาธหากรูปเป็นอัตตาแล้วไซจักไม่เป็นไปเพื่ออาพาธคือถ้าเผื่อรูปเป็นตนแท้เนี่ยมันจะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเพราะตอนนี้เป็นรูปเป็นตัวมันจึงเจ็บไข้ได้ป่วยอยากจะโยงฉีดแอตราเข็ม2มา28สิงหาคมพอ28กันยายน1เดือนหลังจากนั้นเกิดเจ็บป่วยปวดเนื้อปวดตัวคันเนื้อคันตัวแสบหน้าท้องเท่าเดี๋ยวนี้ยังไม่หายครับเห็นไหมครับเพราะอาจารย์ยงยังอยู่ในรูปที่มันเป็นอนัตตาที่เป็นตัวจุดมุ่งหมายของศาสนาของการศึกษาที่แท้จริงก็คือทำยังไงก็ได้ครับที่จะทำให้เราไปสู่สภาวะเหนือความแตกดับบนพระนิพพานบนพระนิพพานนี้สภาวะเป็นยังไงครับไม่แตกไม่ดับไม่แปรปรวนไม่กำเริบไร้ในพระไตรปิฎกครับไร้ดวงดาวไร้ดวงจันทร์ไร้ดวงอาทิตย์ก็ไม่มีเฉพาะดวงอาทิตย์เป็นอยู่ในจานใบนี้ครับดวงอาทิตย์ดาวฤกษ์ทั้งหลายกาแล็กซี่ซึ่งมีอยู่แสนโกดโลกธาตุเนี่ยในจานใบนี้มีเอกภพอยู่ถึง1ล้านล้านเอกภพนะฝรั่งยังไม่ทราบเลยฮะฝรั่งยังคิดว่าเราอยู่ในโลกเอกภพเดียวมีแอนโดรเมดากาแล็กซี่ใหญ่ที่สุดแล้วเราอยู่ในทางช้างเผือกฝรั่งมันรู้แค่นี้ฝรั่งไม่มีทางจะรู้เลยว่าโลกิยภาพนี้มีทั้งหมด1ล้านล้านเอกภพและพหุภพเห็นไหมครับเพราะการศึกษาดั้งเดิมจริงก็คือทำยังไงที่จะให้เราได้ปริญญาคำว่าปริญญานี้เป็นพุทธบัญญัตินะฮะคำว่าปริญญาแปลว่าสภาวะไร้ราคะโทสะโมหะเรากล่าวว่าความไร้ราคะโทสะโมหะคือปริญญาที่มาของปริญญา1ถึงปริญญา9ไงฮะปริญญาคือปริญญาเนี่ยในพระไตรปิฎกเนี่ยผมก็สงสัยมากพระพุทธเจ้าพูดในเล่มที่12มัชฌิมนิกายพูดถึงสภาวะความสามารถของปุถุชนเห็นดินก็สำคัญในดินเห็นน้ำก็สำคัญในน้ำยังไม่สามารถแยกออกมาได้เพราะอะไรเพราะไม่กำหนดรู้ท่านไปแปลว่าปริญญานังว่าไม่กำหนดรู้เนี่ยมันไม่ตรงฮะนี่พระไตรปิฎกนะท่านเปิดดูเลยบาลีบอกว่าปริญญานังหรืออะไรเนี่ยหรืออปริญญานังอิตังหรืออะไรสักอย่างนึงแต่ไปแปลว่ากำหนดรู้ท่านแปลปริญญาว่ารู้เหรอไม่ใช่ปริญญาเป็นสภาวะไร้กิเลสก็แล้วกันราคะไร้ราคะโทสะโมหะเพราะฉะนั้นการศึกษาในแนวคิดเดิมของเราเนี่ยคือให้รู้เท่าทันสภาพที่เป็นจริงแล้วก็ใช้พลังงานพลังงานมี2รูปนะครับพลังงานรูปหนึ่งเป็นพลังงานที่เขาเรียกว่า timeless ไม่ขึ้นกับเวลาอากาลิโกฮะ spaceless ไม่ขึ้นกับสถานที่คืออเทซิโกพลังงานรูปนี้เมื่อเราเข้าถึงเมื่อพัฒนาใช้ประโยชน์ได้ใช้เวลาเดินทางจากจุดเนี้ยไปถึงดวงอาทิตย์เท่ากับเวลาเดินทางจากนี่ไปออกไปสู่พระนิพพานครับอาจารย์ไปนั่งสมาธิกับหลวงปู่ทองที่วัดจอมทองเนี่ยนั่งไปสัก15ทีคอก็ตกแบบเนี้ยเรียกว่าจิตดับจิตดับคือสภาวะที่
ที่จิตเป็นบอลลูนพาเรามาอยู่ตีนขอประทานโทษอยู่เชิงพระนิพพานนะสภาวะอย่างนี้ฮะเพราะฉะนั้นพลังงานรูปที่หนึ่งนี้มีอยู่นะครับมีอยู่จริงเพราะฉะนั้นจึงทำให้เราสามารถที่จะลอยได้ฮะเพราะพลังบุญเนี่ยพลังงานรูปนี้คือพลังบุญศาสนาพูดด้วยพลังบุญคริสเตียนอิสลามอาจจะเรียกแต่เป็นพลังศักดิ์สิทธิ์แน่นอนเวลาพวกมุสลิมทำละหมาดทำไมต้องแบมืออย่างเงี้ยฮะก็ขอพลังบุญตัวนี้จากพระผู้เป็นเจ้าอ่ะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นพลังสองรูปผมพูดในหนึ่งก็คือพลังงานอากาลิโกอเทซิโกไทม์เลสเบสเลสแต่พลังงานที่อยู่ในจานใบนี้ครับเป็นพลังงานที่มีเวลาเป็นปัจจัยครับพลังงานไฟฟ้าพลังงานแสงเดินทาง 300,000 กิโลเมตรต่อ1วินาที 187,600 ไมล์ต่อวินาทีเนี่ยมันมีเวลาเป็นปัจจัยจึงเดินทางจากโลกถึงดวงอาทิตย์8นาทีใช่ไหมแต่ถ้าเผื่อเป็นพลังงานรูปแรกมันอากาลิโก timeless ฮะเพราะฉะนั้นพลังงานรูปที่หนึ่งนี้เวลาบวงสรวงท่านเคยได้ยินไหมบวงสรวงเทวดาก็เขียนมาเทวดาจาก 20,000 โลกธาตุมาชุมนุมเวลาท่านบวงสรวงท่านก็มาทำพิธีโอ้ย 20,000 โลกธาตุไม่ใช่เดินทางมาจากอุดรเชียงใหม่นะไม่ใช่หรือไม่ใช่เดินทางจากเกาะญี่ปุ่นเกาะออสเตรเลียไม่ใช่เดินทางมาจากเอกภพ20,000 เอกภพแล้วมาชุมนุมกับเราเนี่ยพอเสร็จหมดไป30นาที1ชั่วโมงท่านก็กลับคืนสู่ถิ่นฐานแห่งตนท่านไปได้ยังไงสภาวะธรรมจริงๆนี้อย่าไปติดไปงมงายอยู่กับพลังแสงพลังไฟฟ้าพลังโน้มถ่วงเดี๋ยวนี้เรางมงายเราเรียกงมงายตามวิทยาศาสตร์ฮะแต่เราต้องตามอริยศาสตร์ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายการศึกษาเพราะฉะนั้นในแนวคิดตัวนี้การศึกษาจึงมุ่งให้เราบรรลุอริยศาสตร์อริยศาสตร์แปลว่าศาสตร์อันประเสริฐคือสภาวะที่รู้เท่าทันสภาพที่เป็นจริงเนี่ยตอนนี้ท่านทราบไหมท่านไม่ได้อยู่เฉยๆนะเนี่ยท่านเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 140,000 1,400 กิโลเมตรต่อ1วินาทีแม้ก็ไม่ทราบก็ไม่เห็นมีอะไรหรือที่ตัวนี้ไฟฟ้าดับมันดับมันมืดอยู่50ครั้งแล้วสว่าง50ครั้งแต่ท่านก็มองไม่ออกนั่นก็สว่างนะท่านดูไม่เท่าทันหรอกแต่ศาสนาพุทธสอนให้เรารู้เท่าทันเพราะฉะนั้นเรื่องสงการศึกษาคือต้องมุ่งให้เราได้รู้อริยศาสตร์นะครับซึ่งมี7มิติคือตาหูจมูกลิ้นกายใจและวิญญาณวิญญาณตัวนี้ภาษาลาตินคือ soul ภาษาอังกฤษคือ self ภาษาบาลีคืออัตตาจุดมุ่งหมายสูงสุดคือได้บรรลุอัตตาไร้รูปนามนี่เป็นวัตถุประสงค์ของการศึกษาส่วนคำว่า education นะการศึกษาแต่พี่ไทยชอบไปเรียกว่าศึกษาศาสตร์คำว่าศาสตร์นี้เก็บไว้พูดนะฮะคำว่าการศึกษานี่ก็มาจากภาษาละตินเราต้องอ้างถ้าไปอ้างฝรั่งแล้วมันไม่ศักดิ์สิทธิ์อะ educare educere educare อะไรก็ว่านะแปลว่าการฝึกอบรม to trainแปลว่าการพิมพ์แบบทูโมหลอมดึงออกมาบริงอัพดึงขึ้นนะครับดึงสิ่งดีของผู้เรียนออกมาแล้วพวกเราส่วนมากก็เป็นครูกันละพวกเราสังเกตนักเรียนเรามีอะไรดีไหมแล้วท่านส่งเสริมให้เขาดึงเขาออกมาไหมหรือชอบดึงสิ่งไม่ดีออกมาประจานเขาแต่ถ้าเผื่อเป็นอิจุคาเร่เนี่ยคือดึงออกมาขัดเกลาแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่แต่ส่วนมากเรามักจะจับผิดนักเรียนแล้วก็ประจานเขาชอบพูดเสียงดัง
นะครับเอจูซีโร่เอจูโคก็เหมือนกันครับนี่ก็เหมือนกันนำออกลีดเอาท์นำออกไปนำทางไปสู่ความสว่างบริงฟอร์สนะนัยยะก็คือดึงออกมาสู่ความดีอันนี้เป็นแนวคิดของ education ของฝรั่งเขาซึ่งแน่นอนก็มีส่วนถูกใช่ไหมครับดึงศักยภาพดึงสิ่งดีของผู้เรียนออกมาพัฒนาให้ดีขึ้นดึงสิ่งไม่ดีออกมาแล้วขัดเกลาแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่นะครับเพราะฉะนั้นในการปรับโลกทัศน์การจัดการศึกษาของเราในวันนี้ในตอนนี้จึงอยากให้เราหันมาทบทวนว่าเรามุ่งวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นทางโลกท่านทราบไหมวิทยาศาสตร์นิยามว่าอย่างไรท่านไปเปิดดูหน่อยองค์ความรู้ระเบียบระบบสภาวะกายภาพและปรากฏการณ์ธรรมชาติที่สามารถสังเกตได้เน้น observation ทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่คือวิทยาศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นทัศนคติทางวิทยาศาสตร์อันหนึ่งก็คือจะต้องไม่เชื่อในสิ่งที่ตาไม่ได้เห็นจะต้องไม่เชื่อในสิ่งที่ตาไม่ได้ยินแต่ทัศนคติทางอริยศาสตร์มีข้อหนึ่งว่าจะต้องไม่เชื่อในสิ่งที่ตาเห็นจะต้องไม่เชื่อในสิ่งที่หูได้ยินมันหูแว่วได้นะมันกำบังตาได้อันนี้เราจะพูดความจริงผมพูดแล้วในชุด YouTube ผมอริยศาสตร์ซึ่งพูดไปแล้วถึง17-18ตอนท่านลองพิมพ์เข้าไปอริยศาสตร์นะครับประเด็นของอาจารย์ยงวันนี้ตอนนี้ให้เรามาปรับโลกทัศน์ว่าเราจะเอาแนวคิดการจัดการศึกษาเพื่อมุ่งอยู่ดีกินดีซึ่งเป็นทางโลกหรือมุ่งอยู่เย็นเป็นสุขซึ่งเป็นทางธรรมะมุ่งที่จะให้โลกนี้มุ่งที่จะให้โลกนี้มีป่าคอนกรีตหรือเขียวชอุ่มที่เต็มไปด้วยต้นไม้นะครับวันนี้ก็ขอลาเท่านี้ก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ